กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เสริมทัพดับไฟป่าด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับแบบ KA-32 ครับซึ่งมีสมรรถนะในการดับไฟเป็นยังไงบ้างคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานเรื่องนี้ให้ติดตามครับไฟที่ไหม้ป่าทางภาคเหนือซึ่งเต็มไปด้วยดอยสูงบางจุดเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าหลายชั่วโมงและเข้าดับไฟได้อย่างยากลำบากจึงต้องร้องขอการดับไฟด้วยอากาศยานครับหลังจากที่ได้รับการร้องขอและก็ใช้พิกัดที่แน่นอนแล้วนะครับก็ปฏิบัติการภารกิจในการดับไฟป่าด้วยเครื่อง KA-32 ก็เริ่มต้นครับเฮลิคอปเตอร์แบบ KA-32 สีส้มของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แม้จะรูปร่างอ้วนใหญ่แต่ทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วยระบบ2เครื่องยนต์ 2,225 แรงม้าพร้อมระบบใบพัดซ้อน2ชั้นมุ่งหน้าป่าบนดอยสูงไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่มากนักไม่กี่นาทีจึงถึงอ่างเก็บน้ำตามที่ภาคพื้นดินประสาน KA-32 บินลงต่ำเหนือผิวน้ำเพียง3เมตรใช้เวลาเพียง1นาทีสูบน้ำ 3,000 ลิตรเก็บไว้ในถังน้ำใต้ท้องเครื่องก่อนทะยานสู่เป้าหมายไฟลุกไหม้ป่าบนดอยหลายจุดฟันไฟปกคลุมไปทั่วบริเวณKA-32 ทิ้งน้ำลงตรงเป้าหมายอย่างแม่นยำก่อนบินกลับไปเติมน้ำและทิ้งน้ำดับไฟครั้งแล้วครั้งเล่าบางจุดไฟไหม้บนหน้าผาสูง KA-32 ที่ติดตั้งปืนฉีดพ่นน้ำพ่นน้ำดับไฟได้อย่างแม่นยำครั้งนี้ต้องบินเติมน้ำถึง12เที่ยวใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงไฟที่ไหม้จึงค่อยๆดับลงด้านล่างของเขาเนี่ยจะมีประตู4บานซึ่งจะเลือกออปชันในการปล่อยน้ำได้ถ้าเป็นไฟใช่ครับสามารถเลือกจากในห้องนักบินได้เลยครับว่าเราจะเปิดประตูกี่บานปิดกี่บานแล้วก็จะปล่อยน้ำให้โฟเรตเนี่ยระดับ 1, 2, 3, 4เราสามารถกำหนดได้เลยครับปืนตัวนี้สามารถที่จะยืดออกไปได้นะครับให้พ้นรัศมีของใบพัดเพื่อให้พ้นแรงลมที่กดลงมาครับทำให้สามารถพ่นน้ำออกมาได้ไกลถึง45เมตรครับฮอแบบ KA-32 ยังถูกออกแบบให้เป็นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยและกู้ชีพหากเจ้าหน้าที่ประสบเหตุขณะดับไฟไหม้ป่ามีระบบรอบไฟฟ้ายาว70เมตรรับน้ำหนักได้300กิโลกรัมสำหรับโรยตัวและช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บขึ้นฮอโดยมีทีมกู้ชีพอากาศยานของปภ.ประจำเครื่องพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือได้ทันทีเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนอกจากจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการกู้ภัยต่างๆแล้วก็ยังใช้ปรับนะครับเป็นการปรับภายในเนี่ยในการที่จะใช้ในการเนี่ยช่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับสำหรับผู้ที่บาดเจ็บนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเคลื่อนย้ายไปส่งจากโรงพยาบาลเรามีเจ้าหน้าที่นะครับประจำอากาศยานของเราเนี่ยซึ่งถูกฝึกมาในเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ลำเลียงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูงบนอากาศยานโดยเฉพาะมันเป็นเขาเรียกว่าหัวใจหรือเป็นขวัญกำลังใจของการทำงานในเรื่องของไฟป่านะครับเราสามารถที่จะเป็นอากาศยานเชิงลุกหรือเป็นอากาศยานซัพพอร์ตในกรณีเรื่องการปฐมพยาบาลก็ได้เฮลิคอปเตอร์แบบ KA หรือปภ.32จำนวน2ลำถูกส่งมาประจำการที่เชียงใหม่เพื่อเสริมทัพปฏิบัติการดับไฟป่าภาคเหนือให้รวดเร็วขึ้นปฏิบัติการไปแล้วเกือบ100รอบทิ้งน้ำดับไฟป่าไปแล้วมากกว่า 250,000 ลิตรและยังต้องปฏิบัติภารกิจต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลไฟไหม้ป่าและหมอกควันปีนี้มนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน